สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวเมื่อวันที่9พฤษภาคม2567นะครับว่าประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำของยูเครนนั้นได้มีคำสั่งปลดหัวหน้าหน่วยอารักขาผู้นำยูเครนออกจากตำแหน่งหลังจากที่มีการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่2รายในหน่วยงานดังกล่าวเนื่องจากต้องสงสัยพัวพันกับแผนการลอบสังหารผู้นำยูเครนและเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ได้มีการดำเนินการสกัดกั้นได้ก่อนหน้านี้วลาดิเมียร์เซเลนกี้ได้ออกคำสั่งปลดทางด้านเซอร์กีเลโอนิสโดวิชรูสออกจากตำแหน่งหัวหน้ากรมอารักขาแห่งรัฐยูเครนโดยไม่ได้มีการระบุเหตุผลในการสั่งปลดหรือมีการแต่งตั้งบุคคลมาแทนตำแหน่งที่มีความสำคัญสูงนี้แต่อย่างใดคำประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่หน่วยงานด้านความมั่นคงของยูเครนหรือว่า SBU ประกาศเมื่อวันที่7พฤษภาคม2567ว่าได้ขัดขวางแผนการของรัสเซียในการลอบสังหารประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนกี้และเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆของยูเครนเอาไว้ได้ SBU ระบุว่าได้ควบคุมเจ้าหน้าที่ยศพันเอก2นายจากกรมอารักขาแห่งรัฐยูเครนเนื่องจากต้องสงสัยว่าส่งมอบข้อมูลความลับให้กับหน่วยงานความมั่นคงกลางของรัสเซียหรือว่า FSB ซึ่งหนึ่งในเจ้าหน้าที่ที่ถูกจับกุมครั้งนี้ถูกกล่าวหาว่าได้มีการจัดหาจรวดโดรนและทุ่นระเบิดสังหารบุคคลให้กับสายลับที่จะเป็นผู้ลงมือก่อเหตุในครั้งนี้ทางด้านรูสปัจจุบันนั้นอายุ47ปีดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยอารักขาความปลอดภัยให้กับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนกี้และเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆและครอบครัวมาตั้งแต่ปี2019ทั้งนี้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนกี้ตกเป็นเป้าหมายของรัสเซียมาตั้งแต่การทำสงครามที่เกิดขึ้นในยูเครนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565โดยวโลดิเมียร์เซเลนกี้เคยกล่าวในปีที่ผ่านมาว่าเขารู้ว่าตนเองนั้นตกเป็นเป้าหมายของแผนการลอบสังหารที่ล้มเหลวมาแล้วอย่างน้อย 5-6 ครั้งด้วยกันความเคลื่อนไหวนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าวกันว่ามีเจ้าหน้าที่ในหน่วยรักษาความปลอดภัยของวโลดิเมียร์เซเลนกี้นั้นถูกควบคุมตัวถึง2คนด้วยกันเนื่องจากว่ารับงานในการที่จะลอบสังหารผู้นำยูเครนรายนี้แต่ยังไม่ได้มีคำยืนยันใดๆนะครับแล้วในขณะที่ฝั่งของรัสเซียนั้นก็ไม่ได้ออกมาตอบโต้ในประเด็นนี้แต่ว่าเรื่องราวของการลอบสังหารวโลดิเมียร์เซเลนกี้นั้นเริ่มมีถี่ขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็มีรายงานข่าวนะครับว่ามีชายคนหนึ่งชาวโปแลนด์ก็ถูกควบคุมตัวเนื่องจากว่ามีการส่งข้อมูลให้กับทางด้านหน่วยข่าวกรองของรัสเซียเช่นเดียวกันเพื่อที่จะลอบสังหารวโลดิเมียร์เซเลนกี้เนื่องจากว่าเซเลนกี้นั้นเนี่ยมักจะไปใช้สนามบินในโปแลนด์ในการบินไปต่างประเทศซึ่งก็บอกว่าชายคนนี้มีส่วนที่เกี่ยวข้องและก่อนหน้านั้นที่วโลดิเมียร์เซเลนกี้นั้นออกพื้นที่แนวหน้าในการสู้รบก็มีการควบคุมตัวหญิงคนนึงเช่นเดียวกันก็บอกว่ามีการส่งข้อมูลเพื่อที่จะระบุตำแหน่งของวโลดิเมียร์เซเลนกี้ให้กับทางด้านกองทัพรัสเซียเพื่อที่จะลอบสังหารวโลดิเมียร์เซเลนกี้แต่ว่าเรื่องราวของการลอบสังหารวลาดิเมียร์เซเลนกี้นั้นเนี่ยครับได้รับการยืนยันจากทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินว่ารัสเซียนั้นไม่มีความพยายามในการที่จะดำเนินเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นของสถานการณ์สงครามที่เกิดความขัดแย้งขึ้นมาระหว่างรัสเซียกับยูเครนนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเทอร์เน็ตติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเทอร์เน็ตด้วยครับ